ต่อไปวันต่อไปเราจะไม่มีการหลงนะครับเพราะว่าทยอยกันไปรายงานตัวเราจะตั้งโต๊ะถังเข้าใจก็จะมีส่วนหนึ่งจังหวัดพะเยาได้มีการเตรียมความพร้อมด้านเวทีพูดจะหาทางออกของประเทศไทยโดยได้จัดการประชุมคณะทำงานโครงการจัดเวทีประชาเสวนาหาทางออกประเทศไทยครั้งที่2ขึ้นณวันที่3กรกฎาคม2556เวลา 13:30 นณห้องประชุมภูกำยาวชั้น5สารกลางจังหวัดพะเยาโดยมีเรืออากาศตรีสุวิชาแก้วมณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานจังหวัดพะเยาได้กำหนดการจัดเวทีประชาเสวนาหาทางออกประเทศไทยในวันเสาร์ที่6กรกฎาคม2556เวลา 7:30 ถึงเวลา 17:00 นณห้องประชุมเมืองพะเยาตึก ICT มหาวิทยาลัยพะเยาผู้เข้าร่วมจัดเวทีประชาเสวนาครั้งนี้จำนวนทั้งสิ้น600คนที่ประชุมได้มีการรายงานผลความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการหาทางออกประเทศไทยไม่ว่ากลุ่มเป้าหมายจำนวน600คนด้านสถานที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยพะเยาจะดำเนินการจัดเตรียมสถานที่ในวันที่4และวันที่5กรกฎาคม2556รวมทั้งการติดป้ายประชาสัมพันธ์บอกเส้นทางไปยังมือหอห้องประชุมเมืองพะเยาวิทยากรกระบวนการกำหนดการประชุมทีมวิทยากรกระบวนการทั้ง4จังหวัดประกอบไปด้วยเชียงรายแพร่น่านและพะเยาโดยจะมีการประชุมเตรียมความพร้อมในวันศุกร์ที่5กรกฎาคม2556ณห้องประชุมเมืองพะเยาตึก ICT มหาวิทยาลัยพะเยาวิทยากรผู้ช่วยได้นัดหมายและจัดเตรียมความพร้อมในด้านเอกสารวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงานในวันที่4ถึงวันที่5กรกฎาคม2556เวลา 8:30 นเป็นต้นไปครับสำหรับการจัดเวทีประชาเสวนาหาทางออกประเทศไทยเวทีจังหวัดพะเยานะครับซึ่งจะได้จัดขึ้นในวันที่วันเสาร์ที่6กรกฎาคมนี้เนี่ยนะครับก็เราจะมีในส่วนของขั้นตอนทั้งหมดเนี่ยนะครับก็คือครึ่งวันเช้าเนี่ยเราจะเป็นการชี้แจงโดยทีมวิทยากรกระบวนการนะครับเพื่อให้ประชาชนผู้เข้าร่วมทั้ง600คนเนี่ยนะครับได้เห็นว่าตามมติสรุปประเด็นปัญหาตามรายงานของคปเนี่ยนะครับมีปัญหากี่ประเด็นนะครับมีที่มาที่ไปอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็มีการชี้แจงให้ประชาชนผู้เข้าร่วมนะครับได้เห็นว่าการจัดเวทีประชาเสวนาหาทางออกประเทศไทยนั้นเนี่ยเป็นวิธีการนึงแบบสันติวิธีเป็นวิธีการนึงในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองของคนในชาติที่จะเปิดโอกาสให้ทุกคนเนี่ยมีส่วนร่วมครับในการพูดจากันนะครับพูดจากันอย่างสันติวิธีนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเปิดโอกาสครับให้ผู้เข้าร่วมทุกท่านได้นำเสนอความคิดเห็นในภาพใหญ่ครอบคลุมทั้งหมดทุกๆประเด็นรวมถึงประเด็นในพื้นที่ด้วยนะครับที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางการเมืองและในช่วงบ่ายครับเราก็จะมีการแยกกลุ่มย่อยเป็น11กลุ่มแต่ละกลุ่มย่อยก็จะมีการพูดจากันหาทางออกร่วมกันทั้งทุกๆประเด็นนะครับแล้วมีการนำกลับขึ้นมานำเสนอบนเวทีโดยตัวแทนกลุ่มนะครับทั้ง11กลุ่มย่อยหลังจากนั้นก็จะมีการสรุปนะครับก็เชื่ออย่างยิ่งครับว่าวันเสาร์ที่6กรกฎาคมนี้นะครับประชาชนจังหวัดพะเยาจะมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการเสนอทางออกของปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองของประเทศไทยนะครับแล้วก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งแบบสันติวิธีครับ